เปิดโฉมหน้าคนดวงเฮงเศรษฐีใหม่จังหวัดแพร่ถูกรางวัลที่1สลากดิจิทัลแอปพลิเคชันเป๋าตังงวดวันที่16มิถุนายน66รับทรัพย์12ล้านบาทผ่านไปแล้วสำหรับการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16มิถุนายน66หรือวันหวยออกวันที่16มิถุนายน66โดยรางวัลที่1หมายเลข264872รางวัลเลขหน้า3ตัว519และ628รางวัลเลขท้าย3ตัว202และ874รางวัลเลขท้าย2ตัว30ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ถูกรางวัลทุกท่านด้วยทั้งนี้ทางด้านสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเผยว่าสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังงวดวันที่16มิถุนายน66รางวัลที่1หมายเลข264872จำนวนใบที่ถูกทั้งหมด19ใบรวมเป็นเงินรางวัล114ล้านบาทถูก1ใบจำนวน8คนถูก2ใบจำนวน3คนถูก5ใบจำนวน1คนล่าสุดมีการเปิดโฉมหน้าคนดวงเฮงกลายเป็นเศรษฐีใหม่ที่จังหวัดแพร่นั่นก็คือคุณสมพงษ์กาดคำสุขชาวอำเภอสูงเม่นถูกรางวัลที่1สลากดิจิทัลงวดวันที่16มิถุนายน66หมายเลข264872จำนวน2ใบ12ล้านบาทโดยคุณสมพงษ์เจ้าของร้านสมพงษ์อะไหล่ยนต์เผยว่าเลขที่ซื้อเป็นเลขทะเบียนรถของตนเองซื้อตามเลขทะเบียนรถมาแล้ว4งวดส่วนเงินที่ถูกรางวัลที่1จะนำไปต่อยอดลงทุนกิจการต่างๆให้ลูกๆต่อไป